บอกยกหนึ่งธรรมดาก็ดูยกหนึ่งก็จุกหลายหนนะไม่ยอมนอนนะครับกะว่าต้องแข็งใจอยู่ให้ได้ต้องกัดฟันสู้ครับต้องกัดฟันสู้อ๋อแม่ครับคิดว่าจะน็อกเขาเลยป่ะเนี่ยใช่ตั้งใจฮะเพราะว่ายกหนึ่งเราเสียไปด้วยแล้วก็ยกสองเอาคืนเอาคืนใช่ไหมโอเคเอายังอ้าวเริ่มต้นเลยแนะนำตัวเองหน่อยครับสวัสดีครับผมคุณคนน้อยสอสมัยครับผมพูดถึงรูปเกมบนเวทีเป็นไงบ้างครับน้องชาววันนี้ก็ขึ้นมาก็กดดันนิดหน่อยครับเพราะว่าเจอต่างชาติแล้วก็เขาก็รูปร่างไว้ก็ใหญ่กว่าเราด้วยครับครับแล้วก็ยกหนึ่งก็โดนไปเยอะเหมือนกันครับเห็นอาการออกอาการเลยอ่ะรู้สึกเลยใช่ครับใช่แต่เจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยก็นิดหน่อยครับตามปกติครับละถอนได้ใช่ครับพูดถึงอาวุธของคู่ชกวันนี้หนักไหมฮะอาวุธฮุบท้องก็หนักมากครับหมัดหนักมากเห็นมีอาการบอกว่าช่วงตัวงอนี่คือเป็นจังหวะที่โดนหมัดแล้วใช่ครับจุกไหมฮะกำลังจุกหลายครั้งมากครับยกหนึ่งสองสามจังหวะใช่โดนไปหลายครั้งนะครับประคองตัวแล้วกลับมาที่มุมยกหนึ่งนี่คิดอะไรอยู่ก็ยกหนึ่งก็ที่เลี้ยงอะไรก็ทีมานก็บอกว่าไม่ต้องก้มอย่าก้มยืนแล้วก็เดินเข้าหาเร็วๆครับอย่าก้มใช่ไหมใช่ครับต้องเดินต้องแรกแล้วแต่เรารู้ตัวว่าเราเป็นรองใช่ยกหนึ่งเราเสียไปเยอะครับพอเดินไปนี่แล้วมั่นใจตอนไหนเนี่ยมั่นใจที่ได้ลูกเตะซ้ายครับเตะก้านคอเตะซ้ายหลายครั้งครับเขาออกอาการเหมือนกันใช่ครับเขาก็ออกอาการซึมเหมือนกันครับจากนั้นก็เลยลุยเลยใช่ครับมากะจะเตะก้านคอน็อกหรือกะจะต่อยน็อกเนี่ยทีแรกว่าแกจะเตะก้านคอครับแล้วก็มีหมัดเสริมไปครับถ้าเตะก้านคอน้องเนี่ยผมจะบอกคุณชาตรีให้เบิ้ลโบนัสเลยนะครับก็อึดมากครับโดนไปหลายครั้งเหมือนกันล่ะโอเคออกเขาโดนอึดแล้วหมัดสุดท้ายเป็นไงหมัดสุดท้ายหมัดสุดท้ายก็โดนเต็มๆอ่ะครับมั่นใจเลยป่ะก็เห็นเขาลงไปก็น่าจะมั่นใจครับแต่ก็ประมาณ 70% ได้ว่าเขาจะลุกมาหรือเปล่าเพราะเขาตัวใหญ่ใช่ครับโอเคถึงวันนี้ให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็นี้ก็ประมาณ70ได้ครับประมาณ70ได้อีก10ก็เดี๋ยวก็ไปปรับปรุงตัวเองใหม่ครับปรับปรุงนี่คือก็เดี๋ยวจะไปทำให้ฟิตร่างกายฟิตกว่านี้แข็งแรงกว่านี้ครับจะได้โดนอาวุธแล้วก็ไม่ยุบอ่ะครับพูดถึงเงินโบนัสหน่อยครับที่ได้ครับครั้งที่2ถูกไหมใช่ครับเงินโบนัสก็ครั้งที่2เลยครับต้องขอบคุณบอสชาตรีมากครับที่มอบโบนัสให้ผมนะครับแล้วมีเป้าหมายอะไรครับเงินโบนัสก็มีไว้ให้พ่อแม่แล้วก็ในครอบครัวลูกเนี่ยครับตอนนี้ชนะมากี่ไฟแล้วครับถ้ารวม5ยกด้วยถ้ารวมมายกด้วยก็ปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้ว7ไฟปีนี้1ไฟครับเป็น8ไฟกับแพ้แค่ไฟเดียวครับแพ้พึ่งหลวงครับวันนั้นพลาดไปครับน็อกหมดเลยมั้ย8ไฟก็ชนะน็อกแล้วก็ชนะคะแนนแค่2ไฟครับกับพึ่งหลวงนี่อยากแก้มือมั้ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาประสบการณ์อีกนิดนึงครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันครับขาใจไหมวันนั้นแพ้นักลุกแรกก็เราก็มาวันนั้นก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับมาที่วันครับแล้วก็ไม่ทันตั้งตัวด้วยครับน้องเขาก็อาวุธหนักครับเร็วเหมือนกันเขาบอกว่าเสียงเหมือนเสกสรรเป็นอะไรครับเป็นน้องชายครับผมแท้เลยไหมน้องชายแท้ๆครับห่างกันกี่ปีครับห่างกัน4ปีครับผมเป็นลูกคนที่4ครับพี่น้องทั้งหมด7คนครับโอเคน่ายอดเยี่ยมเลยอ่ะสุดท้ายมีอะไรฝากบอกแฟนๆครับผมคุณพลน้อยสอสมัยก็ต้องขอขอบคุณแฟนมวยทั่วประเทศนะครับที่คอยติดตามผมและเป็นกำลังใจให้ผมครับผมยอดเยี่ยมครับโอเคขอบใจมากสวัสดีครับสวัสดีครับพูดเก่งเหมือนกันเลย